นะคะที่สละเวลามาร่วมแสดงความยินดีกับเราทั้งสองคนนะคะคือว่าหลังเลิกเรียนนะคะเขาจะมาหาที่หอก็จะมาติวหนังสือกันใช่แล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะไปแบบเป็นช่วงระยะเวลาเทอมนึงแล้วมันทำให้เราแบบช่วยกันเหมือนกับช่วยกันเรียนใช่แล้วก็ทำให้แบบผลการเรียนเราดีขึ้นใช่แล้วก็เลยแบบเป็นความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในมุมนึงเขาบอกว่าจริงๆที่บ้านอยากเรียนบริหารหรือบัญชีหรือทำงานธนาคารแต่เรียนจบวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าก็เรียนไปก่อนเรียนไปก่อนเรียนให้จบอันนี้เหมือนกันที่บ้านก็อยากเป็นวิศวะก็เรียนวิทยาศาสตร์ก็ทุกคนก็คิดว่าเป็นครูใช่ไหมครับแต่จบออกมาเราก็แค่เอาความรู้อะมาแอพพลายตัวเองเพราะฉะนั้นในโลกแห่งความจริงครับถ้าใครแอพพลายได้ก็จะเก่งกว่าคนอื่นแค่นี้ก็เลยบอกเขาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆปรับแต่สิ่งที่สองคนอยากได้วันนี้ก็คืออยากให้คำว่า family หรือครอบครัวนั่นเองการที่เป็น family มันยากในชีวิตจริงครับพอออกไปเนี่ยเสร็จงานเดี๋ยวก็กระจายกันแล้วทีนี้ก็เลยมองว่างั้นสิ่งหนึ่งที่เราสองคนทำได้ก็คือเอาคำว่า family กลับมาให้เป็นหนึ่งในงานนี้ก็เลยออกมาในรูปแบบประมาณนี้แล้วก็อยากให้เจอหน้าเจอตากันอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่างานแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ถูกใจเสมอไปแต่มันมีสิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างในความหมายของมันก็คือทุกคนจะได้คำว่าครอบครัว